สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีน้องทุกกคนนะครับสวัสดีผู้ชมจากทางด้าน a c e b o o k นะครับก็ชอบเพลงเปิดตัวดีนะครับยังกะเปิดตัวนักมวยเลยนะฮะเดินออกมานะครับผมชื่อแซมตันสกุลนะครับก็เป็นเอ็มดีของบริษัทกรุงศรีฟินโนเวทบริษัทลูกของกรุงศรีนะครับเดี๋ยวค่อยมารู้ว่าบริษัทนี้ทําอะไรแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ได้รับโจทย์มานะครับก็มาพูดเรื่องของชีวิตกรูปเท่ดีนะฮะขอบคุณนะครับที่คนถ่ายรูปให้นะครับมาเรื่องของชีวิตที่ฟิน เทคนะครับก็ชีวิตของผมก็จะมีอะไรค่อนข้างเขาเรียกว่าหลายๆเรื่องที่ฟินนะครับแล้วก็อยากจะทําอะไรให้เมืองไทยเราฟินเทคนะครับให้มันฟินไปถึงระดับโลกเลยนะครับหลายๆคนก่อนที่เข้าเรื่องฟินเทคเนี่ยนะครับก็จะสงสัยว่าเราได้ยินใช่ไหมฮะตลอดระยะเวลาสองสปีที่ผ่านมาคนพูดเรื่องสตาร์ทอัพเยอะแยะมากเลยน้องๆจบเนี่ยอยากจะไปทำสตาร์ทอัพกันใช่ไหมฮะฉันไม่อยากทํางานแล้วกรุงสีงไม่อยากทำแอยากทำสตาร์ทอัพนะครับ รู้ไหมฮะสตาร์ทอัพกับ SME ต่างกันอย่างไรนะครับ SME นะครับถ้าผมเล่าให้ฟัง SME ก็คือเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปนะครับคุณต้องมีหน้าร้านคุณต้องมีเงินทุนนะฮะกู้ดแบงก์อาจจะยากเลยกรุงศรีอาจจะยังไม่ปล่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นอยากจะได้ทําธุรกิจมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสตาร์ทอัพนะครับขอให้คุณมีไอเดียนะครับไอเดียเจ๋งๆนะครับที่สามารถแก้ปัญหาลูกค้าได้และขยายกิจาการไปได้1ิบเท่าร้อยเท่านะครับถ้าคุณมีไอเดียดีๆคุณมีนักลงทุนนะจะมาพร้อมกัับลงทททุุนนคณี เยอะยะมหาศาลเลยนั่นคือสตาร์ทอัพนะครับฟินเทคเป็นไทป์หนึ่งของนะเป็นกิจการหนึ่งของเขาเรียกว่าสตาร์ทอัพฟินเทคย่อม,มาจากเขาเรียกว่าฟิ n แ n นเชียลเทคโนโลยีเทคโนโลยีทางด้านการเงินนะครับก็เรียกว่าฟินเทคแต่ถ้าเป็นเทคเกี่ยวกับอาหารก็เรียกว่าฟู้ดเทคถ้าเป็นเทคเกี่ยวกับการแพทย์เรียกว่าเมดเทคมาจาก Medical-Tech นะครับเราก็เลยมาเรื่องของฟินเทคก่อนนะครับ ครน,ะนี้รู้จักฟินเทครู้จักสตาร์ทอัพแล้วนะครับครนี้ผมมาเป็นยังไงวันนี้ก็อยากให้มาแชร์เรื่องราวของผมนะครับที่มาทำมาอย่างไรชื่อผมก็มีแปลกๆมีที่มานะครับผมยกตัวอย่างหนังเรื่องของ300นะครับเกี่ยวอะไรผมชอบมากเลย300เนี่ยสปาตันนะฮะเจอกับไอ้นักลบเปอร์เชียนะครับเหตุผลที่ยกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเกิดที่เปอร์เชียนะครับประเทศอิราน นะครับคุณพ่อเป็นคนอิหร่านนะครับคุณแม่เป็นคนไทยภูกเก็ตจีนนั้นผมจะงงง,งเยอะนะครับชีวิตจะงงง,ง,งนิดนึงนะครับผมเกิดในช่วงเรียกว่าสงครามอิรักอิหร่านเลย1980เานี่ยช่วงนั้นนะยิงกันระเบิดตูมตามตุมตามนะครับแล้วก,ก็ตัดสินใจนะครับว่าที่บ้านก็ย้ายมาที่ภูกเก็ตบ้านแม่นะครับแล้วก็ย้ายเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ชื่อแสบผมชื่อซัม S O M นะครับ แต่ตอนที่มาจดทะเบียนนะครับที่กองสุหีลานประจําประเทศไทยเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยพอดีมีใครรู้จักบ้างไหมพี่แซมยุระนันดังมากนะครับกองสุลท่านนั่นก็เขียนชื่อผมผิดนะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกันจนผมเป็นชื่อแซมณนะ์ปัจจุบันนี้ขอบคุณกงสุนท่านนี้มากนะครับไม่งั้นผมจะเป็นซอมซ้อซอมบี้ซอมอะไรไปก็เลยมีชื่อมานะครับผมเรียนอยู่ที่ภูเก็ตนะครับจนถึงมหนะครับแล้วก็รีบเลยบอก ไม่ไหวแล้วอยากแสงสีเสียงกรุงเทพมากเลยลงหนังสมัยก่อนไม่มีอะภูเก็ตอะไม่มีอยากมาอยู่กรุงเทพนะครับนะครับเราก็ม,ามอห้านะครับเอ็นก็ไม่ติดไม่ได้ตั้งใจหรอกแค่อยากมานะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าที่บ้านผิดหวังมากเลยนะครับพ่อแม่เสียใจมากนะครับทำไมไม่กลับไปเรียนมหต่อละลูกนะครับไม่เอาแล้วผมอยากจะขึ้นมากรุงเทพนะครับ ผมก็เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องนิทิภูเก็ตก่อนนะครับผมยกตัวอย่างรูปภูเก็ตเนี่ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยจริงๆื่อพูดถึงภูเก็ตจะเป็นท้องทะเลใช่ไหมแต่แต่ว่าจริงๆเนี่ยผมไปเจอรูปนี้มาไอ้ข้างๆสีรั้วสีเหลืองๆเนี่ยลงในอนุบาลผมเองนะฮะว่าโตมาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็หนีมาเรียนนะครับที่ A b แบนะครับตอนเรียน A b แบตั้งใจแล้วไม่ได้แล้วเราทําพ่อแม่เสียใจเราตั้งใจเรียนละผมอาจจะเป็นเด็ก A b แบหนึ่งในไม่กี่คนนะฮะที่ตั้งใจเรียนมากนะฮะ ผู้หญิงผู้หญิงไม่สนนะฮะแต่ไม่ได้ไม่ผู้ชายก็ไม่สนนะฮะหมายถึงว่าเพื่อนสนอยู่นะครับแต่ว่าก็จะตั้งใจเรียนเรียนให้จบทําเกตให้ดีจนได้ก็ได้เกียรตินิยมนะครับพอเรียนจบก็ทํางานอยู่นิดนึงแล้วก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะครับเหตผลที่ยกรูปนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไปเรียนที่ที่เมืองบริสตอลนะครับ พ่อกับแม่เนี่ยก็เจอกันที่ที่เมืองนี้ถนนนี้นะครับชื่อพาร์คสตรีทนะครับแล้วเขาก็แต่งงานกันที่นั่นก่อนที่จะย้ายไปอิหร่านผมกับภรรยาเองก็เจอกันที่มาาะไเดียวกันถนนเดียวกันนะเป็นพรมลิขิตเหมือนกันนะครับแต่แต่งงานกับมาแต่งที่เมืองไทยนะจนมีลูกสองคนนะปัจจุบันนี้ขอบคุณถนนเส้นนี้นะฮะที่ทําให้เป็นพรมลิขิตที่เราได้เจอกันนะครับกลับมาเมืองไทยผมก็ทํางานนะครับอยู่กับธนาคารกรุงศรีเนี่ยนะครับแล้วก็สมัยก่อนเป็นจีแคปิตอลนะครับ ทำงานเกี่ยวกับบัตรเครดิตมาตลอดตั้งแต่หลังบ้านมาหน้าบ้านนะครับแล้วจะรู้ไหมว่าเทคโนโลยีเนี่ยสิกว่าปีแล้ววงการธนาคารไม่มีอะไรใหม่เลยนะครับความที่มันทําจนเบื่อนะครับผมยกตัวอย่างรูป ATM ให้ดูเขาบอกว่า ATM คือนวัตกรรมล่าสุดของธนาคารคุณเชื่อหรือไม่น้องๆเกิดมาก็เจอ ATM มาแล้วใช่ไหม นะครับกูต้องกดเงินอยู่เนี้ยนวัตกรรมนี่คือนวัตกรรมล่าสุดนะครับมีคนบอกว่าโมบายแบงกิ้งหรือเปล่าที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนวัตกรรมไม่ใช่นะในวงการธนาคารบอกโมบายแบงกิ้งนี่ไม่ใช่นวัตกรรมแค่มันท,ทําธุรกรรมบนออนไลน์อยู่บนอ,อินเทอร์เน็ตไ,ไปเลเวลเลชตรงบนอ,อินเทอร์เน็ตแล้วมาใช้แค่นั้นเองนะครับผมอยู่วงการบัตรเครดิตนะครับตั้งแต่ทําบัตรเครดิตมานับวันยิ่งสมัครยากขึ้นเรื่อย จะหลอกให้เราเซ็นเอกสารไม่รู้กี่อันบัตรเครดิตก็ยังลูดเหมือนเดิมนะครับเพิ่งจะมีเมื่อเนี่ยปีที่แล้วมีซัมซุงเพย์มาแปะแปะ,แปะให้เราเห็นนะครับก็นั่นคือเทคโนโลยีล่าสุดมันเริ่มอยู่ไม่ไหวแล้วถ้าเรายังเป็นอย่างนี้นะครับเราไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆเลยนะครับก็เลยบอกว่าบอกทางธนาคารขอเหอะขออยากได้ไปทําอะไรที่มันเกิดนวัตกรรมบ้างนะครับก็ได้ไปศึกษานะครับเราก็จะเจอพวกฟินเทคนะครับระดับโลกนะครับเขามีอะไรวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์น้องๆให้ฟังว่าเฮ้ย ฟินเทคระดับโลกมันมีอะไรกันแล้วในะปัจจุบันนะครับเรายกตัวอย่างนะครับอย่างตอนนี้ได้ยินกันเยอะๆเลยเขาเรียกว่าบล็อกเชนนะครับฟินเทคบล็อกเชนคืออะไรโอ้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยอีกปี2ปีเนี่ยน้องๆจะได้ยินเทคโนโลยีที่ชื่อว่าบล็อกเชนเยอะบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกพิสูจน์ตัวตนนะครับใครรู้จักบิตคอยไหมเคยได้ยินไหมโวนตังผ่านบิตคองบิตคอยนะครับเป็นเขาเรียกสกุลดิจิตอลอย่างหนึ่ง นะครับอยู่ดีทําไมเราไม่โอนเป็นบาทเป็นดอลลาร์นะครับเรามีบิตคอยขึ้นมาเราโอนตังกันผมก็ไม่มั่นใจผมทําธุรกิจกับคนจีนเนี่ยประเทศจีนใช้บิตคอยเยอะมากเลยนะครับก็บอกจ่ายตังได้บิตคอย Bitcoin นะเงินเงินหยวนเงินบาทไม่รับนะอ๋อบิตคอยนะนะครับผมจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคนที่ผมจะโอนไปหาเขานะครับเป็นคนที่จริง แน่จริงไม่ปลอมนะครับบิตคอยจะบอกว่าไอคนที่รับเนี่ยรับทําธุรกรรมบิตคอยมาแล้ว57ครั้งจํานวน1000พบิตคอยไอคนขายฝั่งนู้นก็เชื่อผมเพราะผมเนี่ยทำบิตคอยมาแล้ว40ครั้งเป็นจํานวน2 0 0พันบิตคอยเออเชื่อใจกันว่านั้นเราขายซื้อขายกันได้กันและนี่คือลักษณะหนึ่งของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับอีก,กนหนึ่งซึ่งมันจะมาในโลกเราเร็วๆนี้แล้วชื่อว่าชื่อว่าเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Ri p p ป e นะครับริปเปิลเนี่ยหลายๆคนอาจถ้าเคย เคยโอนเงินไปที่ต่างประเทศนะครับเราจะเจอปัญหาอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับสามวันสองวันก็จะถึงนะครับถ้าใครถ้าใครน้องๆไปเรียนเมืองนอกนะครับพ่อแม่โอนตังค์มึงอาจจะหมดแล้วไม่มีใครโอนแล้วยังสามวันไม่มีอะไรกินลําบากไหมชีวิตลําบากไอ้ริปเปิเนี่ยต่อไปคุณเดินไปที่สมมุติไปที่ธนาคารกรุงศรีนะครับบอกเลยขอโอนเงินโดยใช้ริปเปิซึ่งราคาถูกกว่าด้วยนะครับค่าโอนถูกกว่าปุ๊บสิบวินาทีครับ ไปทางลับเลยที่ธนาคารที่เราฝั่งที่เราอยู่ที่ต่างประเทศสิบวินาทีไม่ว่าที่ไหนทั่วโลกนะครับนี่ที่คือเทคโนโลยีที่มันจะเข้ามาทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นอีกอันนึงที่อยากแนะนําอันนี้ไม่ใช่ฟินเทคแต่เป็นเทคโนโลยีที่อยากจะพูดถึงและกําลังมาแรงใช้ชื่อว่าเทคโนโลยีคือปัญญาประดิษฐ์นะครับก็คือ artificial intelligence นะครับ AI ใคร,รยินไหม AI ตอนนี้ใครทํา AI เนี่ยขอบอกเลยเตรียมตัวรวยกันเลยนะครับ Google เองนะครับ คิดค้นไอ้ชื่อว่าอัลฟาโกนะครับใครเคยเล่นเกมโกะมั้งไหมเคยได้ยินชื่อโกะไหมเกมโกะนะครับเก็โกะคือหมากรล้อมจีนนะครับมันยากกว่าฮอสมันยากกว่าหมากลุกร้อยล้านร้อยเท่าอะ่ะยากมากนะครับใครก็บอกใครเล่นโกะเก่งๆเนี่ยนะครับแทบจะครบไม่ได้เหมือนอ่านสามก๊กเลยนะครับเพราะคุณต้องวางหมากล้อมคุณทุกอย่างให้ชนะได้นะครับกูเกิลก็ผลิตไอ้ตัวอัลฟาโกโดยใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับขอแข่งกับแชมป์โลกโกะนะขอแข่งกับแชมป์โลกโก แข่งกันมาเป็นปีแข่งกันมาเป็นร้อยแมตช์แพ้ทุกครั้งอัลฟาโกแพ้ทุกครั้งแต่ทุกครั้งที่มันแพ้เนี่ยมันใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าแมชชีนเรียนรู้เรียนรู้ทุกครั้งเรียนรู้มันแพ้กูแพ้แบบเนี้ยแพ้แบบเนี้ยแพ้แพ้เข้าไปนะครับจนเมื่อ2ปีที่แล้วอัลฟาโกกลับมาชนะแชมป์โลกโกได้และแชมป์โลก,กไม่เคยกลับมาชนะอัลฟาโก,กอีกเลยกระทั่งปีที่แล้วนะครับไอแชมป์โลกกลับมาชนะได้เมื่อปีที่แล้วชนะแค่ตาเดียว และไอ้อัลฟากกก็จําได้ว่าฉันแพ้ตาเนี้ยมันไปแก้เกมมาแล้วหลังจากนั้นฉันจํามันว่าแพ้เมื่อไหร่หลังจากทุกวันนี้อัลฟากกก็ยังชนะแชมป์โลกโกอยู่ตลอดเวลานะครับก็าําเทคโนโลยีนี้ไว้ที่ชื่อว่า AI นะครับมันจะมาเปลี่ยนแปลงโลกได้คราวนี้เราเห็นเมืองนอกแล้วเฮ้ยเทคโนโลยีมันมาแล้ววะนะครับเมืองไทยมีอะไรบ้างใกล้ตัวเรานิดนึงนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนํา34ตัวที่เป็นฟินเทคเมืองไทยอันแรกน่ารักน่ารักหน่อยอยู่ข้างบนนะฮะสีเขียวเนี่ยชื่อว่าน้องปิกิปก วิกิโปเนี่ยเป็นแอปที่รวบรวมบัตรเครดิตทุกธนาคารเอาไว้ในมือถือในแอปแอปเดียวนะครับปกติเราถือหลายธนาคารเนี่ยเราต้องเราอยากจะรู้ว่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่เราต้องไปเปิดโมบายแบงกิ้งทีละธนาคารแล้วมาบวกเองโอเดือนนี้กูต้องจ่ายเท่านี้แล้วนะครับวิกิโปอันเดียวรวบทุกแบงก์บอกเลยว่าเดือนนี้เราใช้ใจ่ายอะไรบ้างที่ไหนบ้างยอดใช้ใจ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะสามารถบริหารจัดการนี้ได้อันที่สองนะครับชื่อฟินโนมีนาอ่า ต่อไปนี้เราซื้อกองทุนเรามักจะไปที่ธนาคารนั้นธนาคารเดียวนะครับแล้วก็ซื้อกองทุนนั้นอยู่ที่เดียวนะครับฟิโนมมนาเป็นโบเกอร์ของกองทุนทั้งประเทศนะครับเขาจะเลือกกองทุนที่ดีที่สุดให้กับน้องๆน,นะครับและจะทําเขาเรียกว่าโรบ o a แอดไวเซอร์นะครับเอาหุ่นยนต์เนี่ยมาคานวณเลยต้องลงซื้อกองนี้น่าจะกําไรดีน่าได้ผลตอบแทนสูงสุดนะนะครับใครที่กําลังจะคิดเตรียมตัวเทคโนโลยีแบบนี้ที่ต่างประเทศแบบนี้ตอนนี้เป็นระดับโลกกันไปหมดแล้วนะครับนี่คือ ฟินเทคประเทศไทยอันต่อมา Flow Account ชื่อก็พูดชัดๆเล้วอยู่ว่ามันคือบัญชี Account ต่อไปน้องๆทำา SME ก็ได้ไม่ทำสตาร์ทอัไม่มีพนักง,งานบัญชีไม่ต้องแล้วต่อไปนี้นะครับเอามือถือมาถ่าย i n v o i c e มาถ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกสิ้นเดือนมันออกมาเป็นบัญชีกำไรขาดทุนให้เราเลยนะครับมันคำนวณทุกอย่างออกมาให้บัญชีงบดุลส่งบัญชีได้เลยนี่คือความสุดยอดของ f i ิน e ทคไทยล่างสุด Omise โอมิเซเราซื้อของออนไลน์กันบ่อยไหมในห้องนี้นะครับผมมั่นใจว่าเกือบทั้งนั้นซื้อของออนไลน์นะครับอาจจะใช้ใจ่ายบัตรเดบิตบ้างเครดิตบ้างนะครับการซื้อออนไลน์ถ้าเป็นบางเว็บสมัยก่อนเนี่ยยากนะกรอกรหัส16ตัวใส่เลขท้าย3ตัวต้องขยายปุ๊บเอา้าเน็ตหลุดอีกต้องมากรอกใหม่หมดเลยนะครับแต่อโอมิเซเนี่ยเจ้านี้นะครับสามารถทําให้เราคลิก2 3ทีแล้วจ่ายจบเลย คร,ครั้งแรกก่อครั้งเดียวหลังจากนั้นไม่ต้องทําอะไรอีกเลยนะครับทำให้ชีวิตการซื้อของบนออนไลน์ง่ายขึ้นนะครับนี่คือบริษัทฟินเทคไทยที่กําลังจะไประดับโลกมาแนะนําให้เรารู้จักนะครับคราวนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันเริ่มมีฟินเทคแล้วอะ่ะแต่หลายๆอย่างยังทําให้ชีวิตเราลําบากกันอยู่เลยนะครับทุกวันนี้เราต้องเดินไปเปิดบัญชีที่สาขาธนาคารใช่ไหมนะครับต้องไปไปเปิดบัญชีซึ่งเป็นเรื่องที่โอ้โหลำบากจังเลย ตอนนี้นะครับลุงตู่เราเองนายกประยุทธ์นะครับกับดรสมคิดเนี่ยนะครับได้บอกมาเลยนะครับขอให้แก้กฎหมายสนับสนุนฟินเทคเชื่อหรือไม่นะครับกฎหมายบางตัวเช่นตอนนี้กฎหมายเรื่องการเซ็นยังบางบอกว่าวคุณต้องเซ็นสดนะนะครับจะมาทำอ e ีซิเ t u r e ไม่ได้นะกฎหมายนีย้ตั้งแต่2475ตั้งแต่สมัยคณะปฏิวัติอย่างเงี้ยนะครับน้องๆยังไม่เกิดพ่อรุ่นพ่อรุ่นแม่เรายังไม่เกิดเลยกฎหมายยังไม่ได้แก้เลยนะครับ ตอนนี้ตอนนี้รัฐบาลเนี่ยก็ยังกําลังทําให้เรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องง่ายขึ้นทําเรื่องการเงินการธนาคารให้มันง่ายขึ้นนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าไม่เกินปีหน้านะครับน้องๆทุกๆคนอยากเปิดบัญชีธนาคารเข้าออนไลน์อยากสมัครบัตรเครดิตธนาคารเข้าออนไลน์อยากทําธุรกรรมอะไรเข้าออนไลน์ไม่ต้องเดินเลยนอนอยู่บนเตียงงนะเป็นง่อยไปเลยนะทำไปเลยเต็มที่นะครับนี่คือความ เปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในอนาคตถ้าเราทำได้นะครับเราจะเห็นไทยแลนด์4.0น่ะนะครับนี่คือยุคใหม่ของประเทศไทยที่จะทำให้การเงินการธนาคารทำให้ชีวิตของน้องๆเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเท่าเทียมกับสิงคโปร์เท่าเทียมกับอเมริกากฎหมายมันจะช่วยทำให้เราทำได้นะครับและผมก็มั่นใจว่าน้องๆทุกคนจะเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับอย่างหนึ่งได้ที่จะช่วยกัน ท้าไม่เป็นแรงขับเคลื่อนนะครับก็เหมือนผมนะครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดที่หนีมาเรียนกรุงเทพนะครับผิดหวังมาเอ็นไม่ติดแต่ก็พยายามที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยผมทนไม่ได้แล้วที่จะเห็นประเทศไทยเนี่ยช้ากว่าประเทศอื่นผมทนไม่ได้ที่น้องยังต้องวิ่งเข้าสาขายังต้องทํานู้นทนํานี้กว่าจะได้ผลิตภัณฑ์การเงินการธนาคารมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะ ร่วมกับน้องๆน,นะครับที่จะผลักดันนะครับให้เกิดไทยแลนด์4.0และทำให้ประเทศไทยเรานั้นยิ่งใหญ่ขึ้นไปได้นะครับมีอะไรเดี๋ยวเราคุยกันข้างหลังไหมได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาฟังกันครับขอบคุณครับ